สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดห้องหนุ่มใหญ่ช็อกสุมขยะนานร่วมปีอยู่ไปได้ยังไงน้ำไหลนองความเลยแตกวันที่24พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้พักอาศัยที่หอพักแห่งหนึ่งย่านถนนมหิดลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โพสต์คลิปและรูปภาพขยะภายในห้องหมายเลข307ที่ผู้เช่าปล่อยห้องมีแต่ขยะและมีน้ำไหลออกมาจากห้องจนเข้าห้องพักคนอื่นทำให้ผู้เช่ารายอื่นเดือดร้อนเมื่อส่องทางหน้าต่างห้องพบมีแต่ขยะเต็มไปหมดจึงนำมาโพสต์และแจ้งให้กับทางแม่บ้านหอพักและเจ้าของหอพักทราบต่อมาผู้ดูแลเปิดห้องดังกล่าวก็พบขยะเต็มห้องและทางห้องท่อน้ำประปาบริเวณก๊อกน้ำในห้องก็หักน้ำไหลตลอดต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังหอพักดังกล่าวพบกับนางสาวจูนผู้ดูแลหอพักซึ่งพาชมห้อง307ชั้น3และเปิดเผยกับข่าวสดว่าห้องพักนี้ผู้เช่าเป็นชายอายุประมาณ40ปีเขาบอกว่าทำงานไปรษณีย์เป็นลูกจ้างมาขอเช่าที่ห้องนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วต่อมาเขาก็ไม่ได้มาหอพักแห่งนี้อีกเลยร่วม1ปีแต่เขาก็จ่ายค่าเช่าตลอดเดือนละ 1,700 บาทค่าไฟฟ้า200บาทบางครั้งก็เสียค่าปรับจ่ายช้าแต่เขาก็จ่ายมาโดยตลอดตนก็ไม่ได้เอะใจอะไรต่อมาวันนี้ช่วงประมาณ 4-5 มีน้ำไหลออกจากห้องหมายเลข307ไหลลงไปด้านล่างและไหลออกจากห้องไปเข้าห้องคนอื่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทำให้ห้องตรงข้ามเดือดร้อนจึงไปส่องดูก็พบว่าห้องเต็มไปด้วยขยะและน้ำไหลออกมาจากห้องน้ำเป็นจำนวนมากทางตนจึงให้ช่างมาตัดกุญแจห้องและใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะพบขยะจำนวนมากและที่ห้องน้ำก็พบว่าก๊อกน้ำหักและผู้เช่ายังนำเอาผ้าอุดไว้คิดว่าอุดไว้นานแล้วกระทั่งผ้าที่อุดหลุดน้ำจึงไหลไม่หยุดดังกล่าวจึงแจ้งให้กับเจ้าของหอพักทราบต่อมาคุณยายเจ้าของหอพักติดต่อไปยังผู้เช่าคนดังกล่าวก็ได้รับคำตอบว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ขอเป็นสิ้นเดือนจะเดินทางมาดำเนินการให้โดยคุณยายเจ้าของหอพักบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาก็มาเช่าตามปกติและจ่ายค่าเช่าสม่ำเสมอบางครั้งก็จ่ายค่าปรับเกินเวลาเช่าด้วยนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ห้องเช่าเละเทะมากแสดงว่าสะสมมาเป็นเวลานานกระทั่งเขาออกจากห้องพักไม่กลับมาเลยและล็อกห้องไว้อย่างดีเป็นเวลาร่วมปีและก็มาเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วออกมาความเลยแตกก็ไม่ทราบจุดประสงค์ว่าทำไมถึงปล่อยให้ห้องเละเทะอย่างนี้มานานเขาอยู่คนเดียวเมื่อเขารับปากจะมาเคลียร์ให้สิ้นเดือนทางเราก็จะรักษาห้องนี้ไว้ในสภาพเดิมก่อนจนกว่าเขาจะมาและก็จะดำเนินการทำความสะอาดต่อไปโดยจะปิดห้องไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นขยะออกมาเจ้าของหอพักกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ